คำนี้มันตายจากหัวใจตั้งแต่วันนั้นที่เธอคนดีจากฉันไปไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาฉันก็ไม่เคยหวั่นไหวจนเหมือนเป็นคนที่ไร้หัวใจนันรินน้องสาวผมเองประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้มาปีกว่าแล้วครับท่านประธานเลยอยากจะจ้างตะวันให้มาดูแลเหรอคะไม่ใช่คำว่าจ้างเลยครับผมอยากใช้คำว่าขอเชิญให้มาดูแลน่าจะเหมาะกว่าพอดีพยาบาลคนที่ดูแลนันรินอยู่ขอลาออกนะครับแล้วผมก็จำได้ว่าคุณเคยบอกว่าพี่สาวของคุณเป็นพยาบาลพิเศษแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าตะวันจะรับงานนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ตะวันก็ทำงานหนักมากเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ได้หยุดพักเลยค่ะท่านประธานโกรธหรือเปล่าคะเปล่าครับคือผมก็เครียดอะครับถ้าเกิดพี่สาวคุณมาดูแลน้องผมไม่ได้ผมสงสารน้องผมครับท่านประธานอย่าเพิ่งเครียดเลยนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวดิฉันจะโทรไปคุยกับตะวันให้นะคะจริงเหรอครับคุณเดือนขอบคุณมากเลยนะครับถ้าไม่รังเกียจเนี่ยผมอยากจะพบพูดคุยคุณตะวันกันสักครั้งนะครับรู้ว่าคุณเดือนเนี่ยจะนัดให้ผมเจอได้เร็วสุดเมื่อไหร่เพราะพยาบาลที่ดูน้องผมอยู่ก็จะลาออกสิ้นเดือนนี้แล้วล่ะครับเร็วที่สุดก็เย็นนี้ค่ะเย็นนี้เลยนะค่ะตะวันไม่ทำโอแต่ว่าเรามีนัดไปดูคอนโดกันนะคะคอนโดค่ะก็เดือนดิฉันได้งานที่นี่ก็เลยตั้งใจว่าจะหาที่อยู่ใหม่ตะวันจะได้สบายกว่าเดิมค่ะดีจังเลยครับเอางี้ค่ะเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวดิฉันจะลองคุยกับตะวันให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนให้ท่านประธานทราบได้ไหมคะดีครับดีเดือนเดี๋ยวดิฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะโดนท่านรองประธานดุเอาเชิญครับคุณเดือนครับต่อไปนี้เรียกตัวเองว่าเดือนนะครับไม่ต้องพิธีรีตองอะไรกับผมมากไม่เหมาะมั้งคะเหมาะสิครับเหมาะที่สุดถือเป็นคำสั่งท่านประธานรับทราบค่ะท่านประธานในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะปันตะวันThank you.
ฮัลโหลพี่อาร์ตเองนะเดี๋ยวตะวันอย่าเพิ่งวางตะวันฟังพี่พูดก่อนนะมีอะไรคะพี่อาร์ตพี่อาร์ตคิดถึงตะวันมากนะถ้าคุณมิ้วมาได้ยินเข้าอ่ะคงจะไม่ดีนะคะพี่ไม่สนใจของตะวันเพราะพี่รู้หัวใจตัวเองแล้วพี่ไม่ได้รักมิ้วและผู้หญิงคนเดียวที่พี่รักคือตะวันนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพี่กับมิ้วเนี่ยมันคือความพลาดมันไม่ใช่ความรักเลยนะตะวันพี่จำใจต้องแต่งงานกับเขาอะเพราะมิ้วเขาท้องแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมพี่กับเขาทะเลาะกันทุกวันเลยอะมันไม่เหมือนตอนที่พี่คบกับตะวันเนี่ยพี่มีความสุขมากเรื่องระหว่างเราสองคนมันจบไปแล้วล่ะค่ะพี่อาร์ตพี่ยินดีจะหย่ากับมิ้วพี่จะกลับไปคบกับตะวันพี่อาร์ตพี่ขอโอกาสและพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำให้ตะวันต้องเสียใจอีกไม่อะค่ะพอกันทีตะวันเหนื่อยมามากแล้วล่ะค่ะพี่อาร์ตฮัลโหลตะวันแกมันร้ายมากนะตะวันคิดจะอยู่กับพี่อาร์ตอย่างกับฉันเล่นกับมิวตะวันบอกแล้วพอแล้วเองคะพี่อาร์ตเขาเองไม่ใช่พี่อาร์ตเดือนเขาบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอะว่าไม่ต้องไปคุยโทรศัพท์กับมันไม่ต้องไปรับสายมันเลยตะวันก็ใจอ่อนอยู่ได้อะใจอ่อนทำไมผู้ชายห่วยตะวันคุยกับพี่อาร์ตอะไร้สาระมาคุยกับเขาดีกว่าแล้วเรื่องที่มีสาระคืออะไรอะว่ามาอะไรนะคุณนาคินนัดพบพี่วันนี้เหรอแล้วไงพี่มีปัญหาอะไรพี่คินฮะมีสิฮะพี่ทำไมจะไม่มีก็สายจนป่านี้แล้วยายแหนมป้ายนของพี่คินยังไม่โผล่หน้ามาทำงานเลยอะโอ้โหบุคลากรไม่พร้อมแบบนี้ผมจะทำงานได้ยังไงฮะพี่เอาไว้ผมพร้อมเมื่อไหร่ผมค่อยเข้ามาบริษัทอีกทีดีกว่านะฮะผมมีธุระด่วนไม่ต้องเลยกะล่อนกลับมานั่งนี่เลยไอ้ธุระด่วนของแกเนี่ยนะฉันจัดการให้แกเรียบร้อยแล้วล่ะเฮ้ยพี่คินฮะพี่คินพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะพี่ทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็น้องโดนรัดข้ออึมมากโอ้โหพี่คินฮะผมเพิ่งรู้จักน้องโดนรัดเมื่อคืนเองอะเรื่องของแกแต่ตอนนี้คนที่แกควรจะต้องรู้จักมากที่สุดอะคือเลขาคนใหม่ของแกยายแหนมประโยชน์นั่นนะฮะพี่มันน่ารู้จักตรงไหนแล้วป่านนี้ไม่โผล่หน้ามาอีกอะคุณท่านประธานให้ดิฉันมีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคะเข้ามาก่อนสิครับพี่คินฮะพนักงานใหม่พี่คินรู้จักด้วยเหรอฮะแล้วทีอย่างเงี้ยไม่เอาไปเลยขาผมไม่เอายายแหนมป้ายนไปเลยขาผมทำไมก็ไม่รู้นี่หมายความว่าก็หมายความถึงยายแหนมป้ายนที่ผมเล่าให้คุณฟังไงฮะท่านประธานของคุณนี่แหละเป็นคนเลือกให้ผมเองกับมือเลยโอ้ยให้ผมตายซะดีกว่าที่จะต้องมีเลขาไปยายแหนมประยนนั่นน่ะฉันอยากตายมากกว่าคุณกูว่าอะไรนะฮะพี่คินฮะคำเดียวจบเลยนะพี่จนป่านนี้ยายแหนมนั่นยังไม่มาเนี่ยผมขอใช้สิทธิ์ของรองประธานบริษัท KTK ไล่ยายป้านั่นออกเพราะผมว่าผมได้เลขาใหม่ของผมแล้วใครบอกว่าเขายังไม่มาทำงานแล้วไหนล่ะฮะยายแหนมประโยชน์ของพี่อ่ะคุณเดือนครับนักครินน้องชายผมคนที่คุณต้องทำงานให้ครับเฮ้ยพี่คินพี่อย่าบอกนะว่านะคุณประกายเดือนพันพบเลขาคุณใหม่ของแก yes yes yes
ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะฮะคุณอะไรนะฮะประกายเดือนค่ะสวัสดีค่ะท่านรองไม่ต้องเรียกผมว่านักก็พอฮะไม่ต้องเรียกท่านรองอะไรหรอกผมว่ามันดูเครียดมันดูห่างหายทั้งเถินห่างหายก็ดีคุณว่าอะไรนะเปล่าค่ะฉันว่ามันไม่น่าจะเหมาะค่ะเดี๋ยวโดนใครเขาว่าเอาใครว่าคุณบอกผมเดี๋ยวผมไล่ออกเองเอาล่ะท่านรองตกลงแล้วยังอยากเปลี่ยนเลขาคนใหม่อยู่หรือเปล่าเปลี่ยนก็บ้าแล้วพี่นี่มันก็สายมากแล้วผมพาเลขาผมไปทำงานได้หรือยังฮะขยันจริงๆนะท่านรองเนี่ยเอาไปเชิญเชิญท่านรองค่ะคุณเดือนครับค่ะเรื่องพี่สาวคุณนะครับเดือนโทรหาตะวันแล้วค่ะแล้วเขาว่ายังไงครับตะวันเขาก็ทำไมครับเขาทำไมครับตะวันเขาก็ไม่มีปัญหาค่ะเขาบอกว่าจะพบท่านประธานเย็นนี้ได้ค่ะดีครับดีมากเลยครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวโดนท่านรองดุเอาเชิญครับยอมให้มันอยู่คนที่มันรักมีความสุขคนความทุกข์ของเราอีกต่อไปสัญญาพี่สาวคุณนะครับตะวันเขาก็ทำไมครับเขาทำไมครับตะวันเขาก็ไม่มีปัญหาค่ะเขาบอกว่าจะพบท่านประธานเย็นนี้ได้ค่ะดีครับคุณนาคินนัดเขาพี่เย็นนี้เหรอใช่ท่านประธานของเขาอยากพบตะวันมากเลยแล้วเรื่องอะไรท่านประธานของเดือนจะต้องมาอยากพบพี่ด้วยล่ะก็ก็คงเรื่องงานอ่ะเขาอยากให้ตะวันฟังจากท่านประธานเองมากกว่าประหลาดนะพี่ว่าท่านประธานของเดือนเนี่ยชักจะแปลกๆยังไงก็ไม่รู้จู่ๆเนี่ยก็รับเดือนเข้าทำงานง่ายๆแถมให้เงินเดือนเยอะด้วยเดือนพี่ว่าเดือนเนี่ยอย่าทำงานที่บริษัทนี้เลยนะบ้าน่ะตะวันคิดมากนะเชื่อพี่นะพี่รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ว่าตะวันน่ะโกรธไอ้พี่อาร์แล้วก็มาพานท่านประธานนี่ไม่แฟร์เลยนะน่านะตะวันท่านประธานเขาอยากคุยเรื่องงานจริงๆไม่อ่ะแค่นี้งานพี่ก็ยุ่งมากพอแล้วฝากบอกท่านประธานของเดือนด้วยละกันตาย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 รับปากท่านประธานไปแล้วด้วยอ่ะตายแน่เลยน้องเดือนเดือดเลยผมว่าอย่าเพิ่งตายเลยนะฮะน่าเสียดาย
งนะด่าเฮ้ยนี่ด่ากันเลยเหรอฮะขอโทษค่ะท่านรองคือดิฉันบ้าจี้ค่ะบ้าจี้ค่ะก็อยู่ๆท่านรองก็เดินเข้ามาทำเสียงดังดิฉันก็ตกใจค่ะนี่ดีนะคะแค่ด่าปกติไม่ตบด้วยจริงอะจริงสิคะอีกสักรอบไหมล่ะคะผมว่าผมไม่ลองดีกว่ามีอะไรให้รับใช้คะมีพี่นี้กินข้าวที่ไหนกันดีพัทยาหรือเขาใหญ่ชอบทะเลหรือภูเขาฮะที่ไหนก็ได้ค่ะเยี่ยมแต่ว่าจะกลับมาทันนัดตอนเย็นกับท่านประธานหรือเปล่าคะนัดเย็นนี้ค่ะกับพี่คินค่ะเย็นนี้ฉันมีนัดกับท่านประธานค่ะจะให้เลื่อนให้ไหมคะไม่ต้องถ้าวันนี้ผมโดดงานพี่คินฆ่าผมตายแน่ว่าแต่พี่คินนัดคุณเรื่องอะไรฮะเนี่ยเดี๋ยวถามให้นะคะเอ้าไม่ต้องแล้วไม่อยากรู้โอเคให้มันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่จะบอกตะวันยังไงดีล่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแต่กนกตายก็ไม่เห็นพี่คินจะมองสาวที่ไหนไอ้เราวันนี้ว่ากลายเป็นตูดไปซะละโหแล้วนี่ยังไงเนี่ยอยู่ๆจะนัดสาวกินข้าวเย็นที่สำคัญจะนัดใครก็ไม่นัดมานัดอมวยเอ็มของวะโอยอะไรวะพี่คินเอกสารสำคัญอีก2แฟ้มนะคะท่านประธานผมมีธุระที่สำคัญกว่าต้องทำแต่วันนี้ท่านประธานไม่มีนัดแล้วนะคะแจ้งคุณประกายเดือนให้ลงไปรอผมข้างล่างนะครับอะไรนะคะไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมเดินไปรับหน้าห้องเจ้านักเองท่านประธานท่านประธานคะปกติอ่ะเห็นทำงานจะดุจนดื่นอ่ะไม่เคยเห็นรีบกลับเร็วอย่างนี้เลยอ่ะนั่นน่ะดิไม่เหมือนมอลลี่มอลลี่นะ5โมงปุ๊บกลับปั๊บเลยไม่เคยอยู่เกินแม้แต่วินาทีอุ๊ยอะไรนะเนี่ยปากไม่มีหูลูกเลยลูกนี่จริงนะคะคุณเจเจอย่าไปฟังมันค่ะเรามาสนใจเรื่องชาวบ้านกันต่อดีกว่าท่านประธานน่ะจะรีบไปไหนคะแล้วทำไมอ่ะคุณยายเลขาต้องกุ๊ยกุ๊ยเหมือนคนจะเป็นบ้าอย่างก็ไม่รู้ด้วยคุณมอลลี่คะสถานการณ์ตอนนี้นะคะเริ่มที่ไม่ปกติแล้วค่ะดิฉันว่านะคะเราต้องรีบตามไปดูอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโอ้ตายแล้วด้วยเวลาของ Sky Report เฮ้ยแต่เนี่ยพี่สองคนนี้นะแหมแต่นักแดนเล่นกับบ้านขนาดกันนักก็แต่ว่ามันก็น่ารู้นะว่ามันเรื่องอะไรSky Report Sky Report รอด้วยอะไรกันคะดิฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยนะคะหมดเวลางานแล้วฮะผมหิวหิวก็ไปทานข้าวสิคะคุณต้องไปทานข้าวกับผมไงลืมไปแล้วเหรอคะว่าดิฉันมีนัดกับท่านประธานแต่ว่าคุณเป็นเลขาส่วนตัวของผมพี่คิดทำแบบนี้มันไม่ถูกถูกสิฉันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนี่อะไรพี่คิงนะเนี่ยคุณเดือนเป็นเลขาส่วนตัวของผมนะฮะนี่ครับพี่ก็มีเลขาส่วนตัวของพี่แล้วทำไมจะต้องมานัดกินข้าวเย็นกันเลขาส่วนตัวของผมด้วยนัดกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นคุณชัดวันนี้คุณอยู่ช่วยงานท่านรองประธานแทนคุณเดือนด้วยเชิญนะคุณเดือนพี่คินโอ้ยเผด็จการว่ะท่าน
คะคนเนี้ยกลัวอะไรครับคือไม่เคยนั่งรถเร็วแบบนี้มาก่อนนะคะคือผมอยากกลัวว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวรถจะติดนะค่ะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะจะดีเหรอคะที่ท่านประธานไปหาตะวันที่บ้านนะคะดีสิครับสบายสบายเป็นเองเดียวแต่อะไรครับแต่บ้านห้องเช่าของพวกเราสองคนนะคะมันเล็กยิ่งกับรูหนูอะค่ะแล้วไงฮะก็เกรงใจท่านประธานนะคะเอาไว้ว่าหลังเดี๋ยวเดือนนัดตะวันใหม่ไปทานข้าวข้างนอกก็ได้ดีไหมคะไม่ดีหรอกครับเจอกันวันนี้ดีที่สุดละมาคนเดียวอะอะไรนะเดือนดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand